คุณผู้ชมยังอยู่ที่ควันหลงของการอภิปรายงบประมาณปี67นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางด้านคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดแรงเลยโพสต์ Facebook แรงถึงแกนนำกปปส.เลยบอกว่าโอ้โหกลายพันธุ์หรือเปล่านั่งฟังกันเฉยๆเลยเจอเพื่อไทยด้อยค่ากลางสภาแล้วก็ไม่ลุกขึ้นปกป้องด้วยนะครับนี่ฮะแรงเลยเมื่อวานนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงนะครับโพสต์ว่าขอสาปแช่งแกนนำกปปส.ที่ทรยศต่อการสู้ของประชาชนโดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับบอกว่าการประชุมงบประมาณปี67ผมไม่ได้ติดตามแต่มีผู้ส่งคลิปมาสั้นๆให้ดูมีช่วงหนึ่งที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่าโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์สร้างปัญหาให้ประเทศมีการทุจริตทำให้รัฐบาลทุกรัฐบาลยังคงตามใช้หนี้อยู่รัฐบาลนี้ยังตั้งงบใช้หนี้อยู่ตั้งหลายหมื่นล้านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นโต้ว่าผู้อภิปรายอยู่พรรคก้าวไกลแต่อภิปรายเหมือนเป็นกปปส.การตอบของรัฐมนตรีจุลพันธ์เป็นการดูถูกดูแคลนต่อการต่อสู้ของกปปส.นะครับเพราะกปปส.เนี่ยเป็นคนคัดค้านเนื่องจากการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการทุจริตจนนำไปให้รัฐมนตรีติดคุกหลายคนผมเสียดายในสภามีกปปส.นั่งอยู่หลายคนที่กลายพันธุ์เข้าร่วมสังฆวาทกับพรรคเพื่อไทยแต่กปปส.กลายพันธุ์เหล่านั้นมีได้ลุกขึ้นปกป้องต่อการต่อสู้ของประชาชนนั่งฟังการดูถูกนั่งฟังการด้อยค่าของการต่อสู้อันควรเคารพของกปปส.อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวผมไม่ใช่กปปส.หรอกและผมขัดแย้งกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณในหลายเรื่องในช่วงการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีในพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นแต่ผมก็สนับสนุนการต่อสู้ของกปปส.ผมเห็นว่าเวลานั้นเราจำเป็นต้องต่อสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อไม่ให้ประเทศล่มจากการทุจริตมาวันนี้เมื่อกปปส.สังฆวาทกับพรรคเพื่อไทยผมเลยชิงชังนึกไม่ออกว่าสังฆวาทกันแล้วลูกจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เอาเถอะขออวยพรให้อยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็แล้วกันผมจะพยายามกลืนเลือดเรื่องนี้เสียแต่การยอมให้เพื่อไทยพูดดูถูกต่อการต่อสู้ของกปปส.ไม่ปกป้องเลือดเนื้อและชีวิตของมวลชนเป็นการหนีเอาตัวรอดทิ้งมวลชนและทรยศต่อการต่อสู้ของกปปส.อย่างน่ารังเกียจผมขอสาปแช่งแกนนำกปปส.ที่ไม่ปกป้องการต่อสู้ของประชาชนและผมคิดว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตก็คงร่วมกันสาปแช่งแกนนำกปปส.เช่นเดียวกับผมครับแรงมากนะค่ะแกนนำกปปส.น่าจะหมายถึงอดีตแกนนำกปปส.ที่ตอนนี้ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตอนที่คุณจุลพันธ์เนี่ยมีการพูดพาดพิงไปถึงกปปส.แน่นอนล่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นในอดีตเนี่ยคู่ขัดแย้งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลที่เป็นศัตรูกันทางการเมืองแล้วปกติถ้าในอดีตคนที่จะหยิบยกเรื่องของโครงการจำนำข้าวมาพูดก็จะเป็นฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็แกนนำกปปส.แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคนย้ายไปอยู่หลายพรรคและก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสียด้วยใช่พูดยากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่เห็นก็คือกลายเป็นว่ากลายเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่หยิบยกประเด็นเรื่องของโครงการจำนำข้าวขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่างที่บอกเวทีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเวทีอภิปรายงบนะไม่ใช่ศึกซักฟอกอะไรเนี่ยนะคะที่